ค่ะเช้านี้ก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะค่ะการบ้านทำเสร็จไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยวันนี้หลังจากจบชั่วโมงแล้วทุกคนจะต้องส่งงานคุณครูทั้งหนังสือแล้วก็แบบบันทึกกิจกรรมนะคะหัวหน้าชั้นรวบรวมส่งนะคะค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องง่ายๆก่อนนะคะพูดถึงเรื่องพืชกับสัตว์นะคะถ้าพูดถึงพืชกับสัตว์นักเรียนก็มองภาพออกแล้วใช่ไหมคะว่าพืชเนี่ยพืชมีการเจริญเติบโตได้อย่างไรทำไมพืชจึงเจริญเติบโตได้เพราะอะไรคะเอาชื่ออะไรคะชื่อคนแรกเลยมณีมณีการเพราะพืชเจริญเติบโตได้เพราะมีดินในดินมีอะไรคะมีในดินมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมีน้ำมีแสงแดดนะคะก็จะเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วทำให้พืชเจริญเติบโตมณีการลองตอบต่ออีกสักข้อหนึ่งว่าพืชเจริญเติบโตได้เนี่ยสังเกตจากอะไรว่าพืชมีการเจริญเติบโตมีใบมากขึ้นต้นสูงขึ้นมีดอกมีผลนะคะเอาปรบมือให้เพื่อนค่ะให้กับมณีการค่ะเคยสังเกตไหมสังเกตนะคะว่าพืชเจริญเติบโตได้ต้องมีดินมีน้ำมีแร่ธาตุมีแสงแดดใช่ไหมคะเอาต่อไปค่ะพูดถึงสัตว์บ้างสัตว์มีการเจริญเติบโตไหมมีค่ะอะไรที่ทำให้สัตว์เจริญเติบโตได้อาหารนะคะอย่างเช่นอาหารของหมูคืออะไรคะรำข้าวอาหารของไก่ข้าวเปลือกอาหารของอะไรกันกระต่ายผักบุ้งแล้วรู้ได้อย่างไรว่าสัตว์มีการเจริญเติบโตมีขนาดใหญ่ขึ้นปรบมือกับลักษณ์นกค่ะจากพืชจากสัตว์ท่านเรียนตอบได้ว่าพืชกับสัตว์นั้นมีการเจริญเติบโตได้อย่างไรและก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะรู้ได้อย่างไรว่ามีการเจริญเติบโตตอบได้เอาตัวเราบ้างวะนี้ธนิชานะคะธนิชาเนี่ยเจริญเติบโตได้เพราะอะไรคะมีอาหารนะคะแล้วทราบได้อย่างไรว่าธนิชามีการเจริญเติบโตขึ้นสังเกตจากอะไรคะดูจากอะไรคะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเราเจริญเติบโตพูดดังๆค่ะเพราะอะไรแล้วอะไรส่วนสูงเพิ่มขึ้นน้ำหนักเป็นอย่างไรน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะเรารู้วิธีปรบมือให้เพื่อนค่ะคนต่อไปเรารู้วิธีการเจริญเติบโตของร่างกายโดยวิธีไหนคะทราบเป็นอย่างไรว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นสังเกตใช่ไหมไม่ให้การสังเกตเอาที่เห็นรู้จริงเอารู้แจ้งเลยทำยังไงถึงจะรู้ว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นท่านอย่างไรปะชาสุดาเหรอปาสุตาแม้ชื่อจะอ่านยากจังเลยนะคะเดี๋ยวนี้เรียกชื่อยากมากนะคะเรียกไม่ค่อยถูกปาสุตารู้ได้อย่างไรปาสุตาเนี่ยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นต้องไปชั่งน้ำหนักก็คือหรือว่าชั่งมวล นั่นเองมวลก็คือน้ำหนักใช่ไหมคะไปชั่งมวลรู้ได้อย่างไรว่าปาสุตาสูงขึ้นสูงขึ้นแค่ไหนก็รู้อีกไปวัดอะไรคะวัดส่วนสูงปรบมือเพื่อนค่ะระหว่างนักเรียนคิดว่านักเรียนหญิงกับนักเรียนชายเนี่ยมีการเจริญเติบโตแตกต่างกันไหมพยศพยักหน้าพยักหน้าบางคนสายหน้าสายหน้าแล้วบอกว่าแตกต่างแตกต่างกันอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นช่วงวัยพวกเราเนี่ยป.6 เนี่ยระหว่างหญิงกับชายส่วนใหญ่แล้วร่างกายใครจะสูงหรือว่ามีมวลมากกว่าส่วนใหญ่หญิงนะคะนักเรียนหญิงจะมีน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงนะคะสูงกว่านักเรียนชายแล้วก็น้ำหนักมากกว่านักเรียนชายส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่มีส่วนน้อยที่ว่าน้ำหนักของผู้ชายมากกว่านักเรียนหญิงนะคะจนถึงม.ต้นม.1 ม.2 นะคะพอถึงม.ปลายปุ๊บผู้ชายนักเรียนชายจะสูงกว่า
นักเรียนหญิงจะกลับกันนะคะจะกลับกันปรบมือเพื่อนค่ะถ้าเราต้องการให้ตัวเราชื่ออะไรครับธนาพงศ์นะคะธนาพงศ์ถ้าต้องการให้ตัวธนาพงศ์เนี่ยมีสุขภาพดีต้องทำอะไรบ้าง1ออกกำลังกายธนาพงศ์ออกกำลังกายหรือเปล่าออกกำลังกายโดยวิธีไหนคะด้วยที่ไหนคะกินข้าวกินข้าวได้ออกกำลังกายไหมธนาพงศ์บอกว่ากินข้าวออกกำลังกายโหเหนื่อยมากเลยตอนกินข้าวเนี่ยเคี้ยวเหนื่อยเห็นไหมคะอะไรคะออกกำลังกายโดยวิธีไหนบ้างวิ่งก็ได้อะไรนะกระโดดไปว่ายน้ำได้ไหมได้เล่นฟุตบอลได้ไหมนักเรียนชายก็ชอบเล่นฟุตบอลใช่ไหมก็เป็นการออกกำลังกายอ้าวยังไม่หมดต่อค่ะนอกจากออกกำลังกายแล้วนะคะอะไรที่ทำให้นักเรียนสุขภาพดีเรียนมาแล้วเรียนมาแล้วอะไรที่ทำให้นักเรียนสุขภาพดีหรือทุกคนสุขภาพดีเรารวมพูดรวมๆว่าอย่างไรพูดรวมๆว่าอย่างไรกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วให้ได้ครบสารอาหาร6ประเภทใช่ไหมคะให้ครบสารอาหาร6ประเภทซึ่งมีอะไรบ้างเอาไล่มาเลยมีอะไรบ้าง1โปรตีน2คาร์โบไฮเดรต3เกลือแร่4วิตามิน5ไขมันแล้วก็6น้ำให้ครบด้วยนะคะน้ำอย่าลืมนะคะอย่าน้ำอย่าลืมตอบไม่ได้เดี๋ยวต้องตอบต่อยังไปไม่ได้นะคะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ได้รับสารอาหาร6ประเภทนะคะถึงจะร่างกายแข็งแรงนะคะอันนี้นักเรียนรู้มาจากอะไรคะจากการที่เราเรียนแล้วก็ปฏิบัตินะคะแล้วก็กินอาหารให้ตรงให้ถูกต้องตามหลักของธงโภชนาการอย่างวัยเด็กนักเรียนกินอาหารกินอะไรเป็นหลักหมู่ไหนเป็นหลักข้าวเป็นหลักอะไรที่ต้องกินน้อยๆตอบห้ามให้ไม่ต้องตอบให้เพื่อนตอบแล้วให้เพื่อนตอบแล้วไขมันแล้วก็อะไรที่กินน้อยๆน้ำตาลเกลือนะคะอะไรที่ต้องกินรองกินเยอะๆรองจากข้าวผักผลไม้แล้วก็มาโปรตีนนะคะซึ่งวัยเด็กนั้นกินโปรตีนได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูเป็ดไก่เห็ดก็มีโปรตีนเยอะนะคะเป็ดไก่ปลานะคะแต่ถ้าเกิดวัยสูงอายุนี่ก็จะให้เว้นเรื่องสัตว์ใหญ่ๆนะคะก็ให้มาทานปลาเยอะๆให้ทานพวกปลาอาหารทะเลเยอะๆนิดหนึ่งนะคะเพราะมีโอเมก้า3แล้วก็วัยสูงอายุนั้นระบบการย่อยอาหารเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปจะย่อยยากในอาหารที่เป็นพวกเนื้อสัตว์ใหญ่ๆนะคะปรบมือเพื่อนค่ะขณะนี้นักเรียนทราบข้อมูลตัวเองในเทอมที่แล้วไหมว่าเทอมนี้วัดส่วนสูงชั่งน้ำหนักหรือยังวัดน้ำหนักชั่งส่วนสูงหรือยังเทอมนี้เปิดเทอมมาเนี่ยใครชั่งน้ำหนักแล้วยกมือใครว่าส่วนสูงแล้วยกมือโอ้เร็วมากเลยเก่งมากนะคะงั้นแสดงว่านักเรียนรู้ข้อมูลแล้วแต่ตอนนี้นะคะคุณครูจะสุ่มให้นักเรียนลองมาชั่งน้ำหนักว่าส่วนสูงของตัวเองสัก1คนนะคะเอาวนิดามาก่อนวนิดากับอะไรครับพงศพักเอามาตรงนี้เลยค่ะครูวัดให้มายืนข้างหลังนะยืนข้างหลังเอาดูนะคะนักเรียนป.6นี่วนิดานี่ใครพงศพักเป็นยังไงคะเพศชายกับเพศหญิงนี่มีการเจริญเติบโตแตกต่างกันไหมแตกต่างกันนะคะโดยเฉพาะวัยช่วงปฐมปลายแล้วก็ชั้นม.ต้นนะคะพงศพักเนี่ยยังตัวเล็กอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอขึ้นม.ปลายปุ๊บพงศพักก็จะปูดชะลูดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะสูงกว่าหรือเป็นแมนนะคะมากกว่าสูงกว่าวนิดาในช่วงม.ปลายนะคะคุณครูขอวัดส่วนสูงวนิดาก่อน
วนิดาจำข้อมูลของวนิดาให้ได้นะโอ้ยไม่ถูกครูอีกนะครูต้องเงยหน้าเลยเอาค่ะวนิดาอ่านที่เท่าไหร่157นะคะ157อ้าวพงศพักบ้างอยู่ด้านหลังครูเลยพงศพักลองดูตัวเองที่สูงเท่าไหร่129กับ157นะคะเอาต่อไปวนิดาชั่งน้ำหนักกิโลตีกับน้ำหนักเท่าไหร่ขอหนักเท่าไหร่หนักเท่าไหร่หนักเท่าไหร่89นะคะ89เอาพงศพัฒน์หนักเท่าไหร่